มาเรียนที่จีนฟรีฟรีค่าเทอมค่าที่พักค่าขนมค่านมค่าน้ำทำยังไงบ้างไปฟังกันค่ะสวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช anel เพชรแซดค่ะมาตามคำเรียกร้องอันมหาศาลนะคะที่มีน้องๆถามพี่เพชรกันเข้ามาเยอะมากว่าพี่เพชรมาเรียนที่จีนได้ยังไงมาทุนของอะไรแถมยังได้มาเรียนแบบฟรีๆกันด้วยนะคะบอกเลยว่าเป็นทุนที่คุ้มค่ามากๆใส่วงเล็บไว้อีกนิดนึงนะว่าไม่ต้องใช้ทุนด้วยเดี๋ยววันนี้นะคะเพชรจะมาเล่าให้ฟังว่าเพชรได้ทุนอะไรมาและผ่านขั้นตอนอะไรกันมาบ้างค่ะ Attention pleaseก่อนที่จะเริ่มกันนะคะเพชรขอบอกอะไรที่สำคัญไว้ก่อนนะคะคือเพชรเนี่ยไม่ใช่คนที่เป็นกูรูในเรื่องทุนนี้นะคะเพชรไม่ได้รู้ทุกอย่างเพชรไม่ได้ตอบได้ทุกข้อสงสัยนะคะเพราะว่ากว่าที่เพชรจะมานั่งอยู่ตรงนี้ได้กว่าที่จะมาอยู่ที่ประเทศจีนตรงนี้ได้เพชรก็หาข้อมูลด้วยตัวเองนะคะแล้วก็ดำเนินการขั้นตอนหลายๆอย่างด้วยตัวเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะก็เลยมีอะไรหลายอย่างที่เพชรก็ไม่รู้เหมือนกันเพชรก็ยังงงงวยๆอะไรบางอย่างอยู่เหมือนกันนะคะคลิปนี้ค่ะเพชรก็เลยอยากจะมาแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักกันเนาะว่ามันยังมีทุนดีๆแบบนี้อยู่บนโลกด้วยเป็นทุนที่ได้มาเรียนภาษาที่ต่างประเทศจริงๆเนาะแถมยังควักเงินจากกระเป๋าแบบน้อยมากๆเลยเป็นทุนที่คุ้มค่าอยู่บนโลกแบบนี้ด้วยนะคะรวมถึงมาแชร์ประสบการณ์ตรงของเพชรเลยนะคะว่าเพชรเนี่ยผ่านขั้นตอนอะไรมาบ้างนะคะเตรียมเอกสารยังไงบ้างเพื่อที่จะได้เป็นประโยชน์ให้กับหลายๆคนที่อยากจะมาเรียนต่อที่จีนเนาะใครที่อยากจะมาเรียนต่อที่จีนบอกเลยว่าห้ามพลาดเด็ดขาดค่ะจริงๆแล้วเนี่ยที่ประเทศจีนเนี่ยเขามีทุนมากมายหลากหลายรูปแบบเลยนะคะทั้งทุนรัฐบาลทุนมหาลัยทุนท้องถิ่นทุนขงจื่อนะคะซึ่งในแต่ละรูปแบบเนี่ยเขาก็มีเงื่อนไขมีคุณสมบัติที่เขาต้องการแตกต่างกันออกไปนะคะสำหรับเพชรเนี่ยเพชรมากับทุนขงจื่อหรือที่คนรู้จักว่าขงจื่อนั่นเองนะคะชื่อภาษาจีนของเขานะคะชื่อว่าขงจื่อเฉวียนเจียงเฉวียนจินนะคะหรือว่าทุนสถาบันขงจื่อนั่นเองค่ะซึ่งทุนนี้นะคะยังแบ่งแยกย่อยออกไปอีกเป็นหลายประเภทเนาะทั้งทุน4สัปดาห์ทุน1เทอมทุน1ปีทุนปอตีปอโทปอเอกสำหรับตัวเพชรเองเนี่ยเพชรมาทุนแบบ1ปีนะคะอย่างที่น้องๆหลายๆคนรู้กันอยู่แล้วเนาะคือตอนนี้เนี่ยเพชรอะจบปี3จากที่จุฬาแล้วนะคะแล้วก็ดรอปไว้1ปีแล้วก็มาเรียนที่นี่อีก1ปีนั่นเองค่ะพอเรียนจบจากที่นี่1ปีแล้วใช่มั้ยก็จะต้องกลับไปเรียนปี4ที่นู่นซึ่งอันนี้เนี่ยมันไม่ได้อยู่ในหลักสูตรของจุฬานะอันนี้เผื่อมีน้องๆถามเข้ามาอาจจะสงสัยว่าเขาบังคับหรือเปล่าให้ต้องมาเรียนที่จีนเขาไม่ได้บังคับนะคะก็คืออยากจะมาแลกเปลี่ยนก็มาได้หรือว่าไม่มาก็ได้นั่นเองอันนี้คือพี่เพชรเลือกที่จะมาเรียนเองคลิปนี้นะคะเพชรก็เลยจะมาลงลึกรายละเอียดประเภททุน1ปีนะคะเพราะว่าเป็นทุนที่เพชรผ่านประสบการณ์มาด้วยตัวเองเลยนั่นเองเริ่มกันที่สิ่งที่ทุกคนจะต้องตาลุกวาวนะคะนั่นก็คือทุนขงจื่อให้อะไรเราบ้างสำหรับทุน1ปีนะคะเขาให้ค่าเทอมค่ะก็คือค่าเล่าเรียนนั่นเองเราไม่ต้องจ่ายเลยนะคะแล้วก็มีค่าหอหรือค่าที่พักนั่นเองแล้วก็อยู่หอที่จีนไม่ต้องเสียค่าหอเลยนะคะรวมถึงได้เงินเดือนค่ะทุกคนเงินเดือนเดือนละ 2,500 หยวนนะคะ 2,500 หยวนคิดเป็นเงินไทยประมาณ 12,500 บาทต่อเดือนนะคะใช้คำว่าประมาณนะได้เงินเดือนเดือนละ 12,000 โดยที่ไม่ต้องใช้ทุนเนี่ยมันจีมากมากเลยอย่างที่บอกค่ะว่าไม่ต้องใช้ทุนเนาะพอกลับจากจีนเนี่ยก็ใช้ชีวิตปกติทั่วไปได้เลยนะคะแต่ว่าอันเนี้ยก็เคยได้ยินมาเคยอ่านตามกระทู้ต่างๆนะคะบอกว่าทุนปโทปเอกอย่างเงี้ยนะคะอาจจะต้องใช้ทุนด้วยการกลับมาเป็นครูนะซึ่งอันเนี้ยเพชรก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะคะแต่อย่างไรก็ดีนะคะทุนปตรีเนี่ยเขาก็มีกฎนะคะไม่ใช่ว่าเขาให้ทุนมาขนาดนี้แล้วแล้วเราจะอาเรียนเล่นๆไม่ได้นะคะอันนี้เขามีกฎไว้ด้วยนะว่าเราเนี่ยจะต้องสอบ SSK ซึ่งในแต่ละครั้งเนี่ยจะต้องผ่านเกณฑ์ที่เขากำหนดด้วยนะถ้าเกิดเราไม่ผ่านเกณฑ์เขาก็มีสิทธิ์ที่จะตัดทุนทันทีเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วมาเรียนที่นี่ก็ต้องตั้งใจเรียนด้วยนะคะทำคะแนนให้ได้ดีๆมาเรียนก็คือมาเรียนจริงๆได้ความรู้ภาษาจีนกลับไปนั่นเองค่ะพูดอย่างนี้แล้วก็คงน่าจะมีหลายคนที่ว้าวและอยากดูวิธีการสมัครแล้วใช่ไหมคะบอกเลยว่าการสมัครทุนนี้นะต้องใช้ความอดทนสูงมากเลยทีเดียวอันนี้พูดจริงๆอดทนเรื่องอะไรอดทนในเรื่องของการรอนะคะเป็นทุนที่รอเก่งรอในหลายๆขั้นตอนเลยทีเดียวนะคะก่อนอื่นเลยนะคะเราจะต้องมี account ในเว็บไซต์ที่ขึ้นอยู่ทางด้านล่างตรงนี้ก่อนนะคะซึ่งเว็บนี้นะคะจะเป็นเว็บไซต์ที่เราจะส่งใบสมัครออนไลน์นั่นเองเราก็จะต้องทำการเตรียมเอกสารต่างๆแล้วก็ใส่ลงไปในเว็บไซต์นี้นะคะซึ่งเอกสารมีดังนี้ค่ะพาสปอร์ตนะคะเป็นหน้าแรกพาสปอร์ตของเรามีรูปถ่าย
ของเรานะคะแชะมีผลสอบค่ะผลสอบ HSK กับ HSKK นั่นเองนะคะบางคนอาจจะยังไม่รู้จักนะว่า HSK คืออะไร HSK นะคะคือการสอบวัดระดับภาษาจีนนั่นเองค่ะซึ่งของเพชรเนี่ยมาทุน1ปีสอบ HSK 4นะคะระดับ4อย่างเพื่อนเพชรอ่ะเขาก็สอบ HSK 3แล้วเขาก็ได้มาเหมือนกันหรือบางคนก็สอบ HSK 5ก็ได้มาเหมือนกันอันนี้ก็ยังไม่มีคนตอบได้นะคะว่าเขาวัดจากอะไรแต่สำหรับเพชรเองเนี่ยเพชรสอบ HSK 4นะคะและอีกอย่างหนึ่งก็คือ HSKK นะคะอันนี้ก็จะเป็นการสอบพูดนั่นเองนะคะจะมี3ระดับด้วยกันเนาะต้นกลางแล้วก็สูงอย่างที่เพชรยื่นมานะคะเพชรยื่นจงจีมานะคะหรือว่าระดับกลางนั่นเองค่ะเอกสารอันถัดไปนะคะก็คือ transcript นั่นเองค่ะก็คือใบเกรดนั่นเองต้องเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะอันนี้เนี่ยก็อาจจะต้องขอจากทางโรงเรียนหรือว่าทางมหาวิทยาลัยนั่นเองนะคะอันถัดไปค่ะก็คือใบรับรองการเป็นนิสิตซึ่งอันนี้เพชรอย่างที่บอกไปว่าจริงๆตอนนี้เรียนอยู่ที่ไทยยังเป็นนิสิตอยู่ใช่ไหมก็เลยขอเป็นใบรับรองนิสิตแทนก็คือขอเผื่อไว้นั่นเองนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นน้องๆม.6ที่อยากจะขอทุนปตรีมาเรียนนะคะอาจจะต้องขอเป็นใบจบแทนแล้วก็ต้องเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะคะถัดไปค่ะก็คือ study plan นะคะ study plan อันนี้นะคะเพชรก็เขียนประมาณว่าแนะนำตัวเองนะคะมีความรู้สึกยังไงกับภาษาจีนประเทศจีนแล้วก็มาเรียนภาษาจีนแล้วอยากจะเอาภาษาจีนไปใช้ทำอะไรต่อมีประโยชน์กับเรายังไงอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้ก็คือรูปแบบที่เพชรเขียนส่งมานั่นเองนะคะเอกสารสุดท้ายนะคะเป็นเอกสารที่สำคัญนั่นก็คือทุยเจนซินนะคะหรือว่าหนังสือรับรองจากสถาบันขงจื่อนั่นเองค่ะซึ่งอันนี้นะคะทุยเจนซินอันนี้เนี่ยเพชรขอจากสถาบันขงจื่อแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะซึ่งกว่าจะได้มันอันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายผ่านขั้นตอนหลายอย่างกันเลยทีเดียวนะคะคือเพชรเนี่ยจะต้องขอทุยเจนซินก็คือจดหมายแนะนำจากอาจารย์ก่อนนะคะเพชรก็ต้องไปขอจากอาจารย์2ท่านที่มหาลัยเนาะพอได้ตรงนี้มาแล้วปุ๊บเราก็จะไปยื่นกับสถาบันขงจื่อของจุฬาเสร็จแล้วเขาก็จะทำการออกทุยเจนซินให้กับเราอีกทีนึงนั่นเองนะคะงงหรือเปล่าไม่งงนะซึ่งทุยเจนซินที่เราได้มาจากสถาบันขงจื่อตรงนี้เนี่ยเราก็จะเอาเข้าไปใส่ในเว็บไซต์ที่เพชรให้ไปก่อนหน้านี้นะคะเพื่อเอาไปสมัครนั่นเองงงกันหรือเปล่าทุกคนไม่งงนะพูดกันอีกทีขั้นตอนที่เพชรผ่านมานะคะก็คือขอทุยเจนซินจากอาจารย์2ท่านก่อนแนะนำตัวเราว่าเราเป็นนักเรียนที่ดีนะคะเป็นนักเรียนที่ตั้งใจเรียนนะคะออกให้นะคะเสร็จปุ๊บเราเอาทุยเจนซินจากอาจารย์2ท่านเนี่ยมายื่นกับสถาบันขงจื่อแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรวมถึงเอกสารอื่นๆนะคะหลังจากนั้นทางสถาบันขงจื่อจุฬาเนี่ยก็จะออกทุยเจียนซินหรือว่าหนังสือรับรองเนี่ยมาให้กับเราอีกครั้งหนึ่งซึ่งหนังสือรับรองตรงนี้เนี่ยก็จะเอาไปสมัครกับทางฮั่นปั้นหรือบนเว็บไซต์ที่เพจให้ไปตอนต้นนั่นเองค่ะแต่ก็ไม่จำเป็นว่าทุกคนจะต้องมาขอทุยเจียนซินจากแค่ที่สถาบันขงจื่อแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ที่เดียวไม่จำเป็นนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยสถาบันขงจื่อเนี่ยมีอยู่ทั่วประเทศไทยหรือทั่วโลกเลยทีเดียวนะคะก็ดูแล้วแต่ตามความสะดวกนะคะซึ่งแต่ละที่เนี่ยเขาก็มีเงื่อนไขการขอทุยเจียนซินแตกต่างกันออกไปยังไงก็ไปศึกษากันดีๆนะคะทุนนี้นะคะเขาก็จะเปิดรับสมัครในช่วงประมาณปลายเดือนกุมภาจนถึงปลายเดือนกุมภาจนถึงเดือน ปลายเดือนกุมภาจนถึงเดือนพฤษภาคมนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเพชรไม่สามารถบอกวันที่ที่เป๊ะๆได้นะทุกคนก็ต้องรอติดตามการเปิดรับสมัครของในแต่ละปีกันดีๆด้วยนะคะเพราะว่าในแต่ละปีเนี่ยเขาก็จะเปิดตามวันไม่ตรงกันไม่เป๊ะๆแต่ว่าอยู่ในช่วงประมาณเดือนนี้กุมภาถึงพฤษภาประมาณนี้ก็ต้องติดตามกันด้วยนะคะที่เว็บไซต์ที่ให้ไปเลยบอกเลยว่าช่วงก่อนที่เขาจะเปิดรับสมัครเนี่ยรีบหาเอกสารทั้งหมดนี้เตรียมไว้ก่อนเลยนะคะเพราะว่าแอบกระซิบนิดนึงเขาว่ากันว่าใครที่ยื่นเร็วกว่ายิ่งมีสิทธิ์มากกว่ามีโอกาสมากกว่านั่นเองพอเรามีเอกสารครบแล้วนะคะพอถึงเวลาเปิดรับสมัครปุ๊บเราจะได้สมัครได้ทันทีอันนี้เนี่ยทุกคนอย่ามองข้ามการสอบ HSK ไปนะอันนี้ประสบการณ์ตรงของเพชรมาเล่าให้ฟังคือเพชรคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวรอใกล้ๆเปิดรับสมัครเดี๋ยวเราไปสมัครสอบดีกว่าจะได้ไม่ลืมไงอะไรแบบเนี้ยแต่ความจริงทุกคนคือเพชรลืมไปว่าสอบ HSK อ่ะมันจะต้องรอผลสอบด้วยนะแล้วก็ต้องรอผลสอบส่งมาถึงบ้านเราด้วยนะเพื่อที่เราจะได้สแกนเข้าไปในเว็บไซต์อันนั้นเพชรลืมตรงนั้นน่ะคือมันต้องรอประมาณ2เดือนเลยใช่ปะคือเพชรลืมตรงนั้นเว้ยแต่ว่าเพื่อนก็ได้กระตุกความคิดไว้ก่อนว่าเพชรแกลืมตรงนี้ไปหรือเปล่าแกต้องรอด้วยนะรอผลสอบนะตอนนั้นเราก็แบบเฮ้ยจริงด้วยมึงก็เลยทำการรีบสมัครสอบทันทีเลยนะคะแล้วก็
ได้ผลสอบมาทันเวลาอันนี้ก็เตือนน้องๆไว้ด้วยเนาะบางคนอาจจะลืมหรือว่ามองข้ามการสอบ SSK ไปว่าเราจะต้องรอผลสอบด้วยค่ะทุกคนพอถึงช่วงเวลาที่เขาเปิดรับสมัครใช่ไหมคะแล้วก็จัดการเอาเอกสารทั้งหมดที่เรามีอัปโหลดลงไปในเว็บไซต์ที่เพชรบอกไปซึ่งในใบสมัครออนไลน์นะคะเขาก็จะมีให้เราเลือกมหาวิทยาลัยที่เราต้องการจะไปเรียน2อันดับนั่นเองก็คือถ้าเกิดไม่ได้อันดับแรกก็จะได้มาอันดับที่2นั่นเองนะคะคือตอนนั้นอะเพชรเลือกอันดับแรกไปเป่ยจิงชุยฟานต้าเสวยนะคะแต่ก็ไม่ได้นะคะซึ่งแต่ละคนนะคะสามารถเข้าไปเช็คข้อมูลมหาวิทยาลัยในแต่ละประเภททุนนะคะว่ามีที่ไหนที่เราสามารถเลือกได้บ้างก็สามารถเข้าไปเช็คได้ทางเว็บไซต์นี้อีกเช่นกันนะคะพอเราอัปโหลดเอกสารทั้งหลายทั้งแหล่ลงในใบสมัครออนไลน์ของเราแล้วนะคะเราจะเด้งไปอยู่ที่จุดที่2ค่ะติ๊งหลังจากนี้นะคะหน้าที่ของเราคือการรอค่ะรอแก๊งค่ะทุกคนรออย่างแรกนะคะก็คือเราจะต้องรอให้สถาบันขงจื่อที่ไทยที่เราไปขอทุยเจนซินมาเนี่ยกดอนุมัติเราก่อนนะคะพอเขาอนุมัติเราแล้วเนี่ยเราก็จะเด้งไปอยู่จุดที่3นั่นเองแต่ตรงนี้ของเพชรรอไม่นานนะคะทางสถาบันขงจื่อนะคะก็กดอนุมัติเพชรแล้วนะคะก็รอไม่นานก็เด้งไปจุดที่3แล้วนั่นเองหลังจากนั้นหน้าที่ของเราก็คือการรอต่อไปนะคะซึ่งครั้งนี้ก็จะเป็นการรอที่นานกว่าเดิมด้วยนะคะเพราะการที่เราจะเด้งไปจุดที่4ได้หมายความว่าทางมหาวิทยาลัยที่เราขอเรียนไปขอสมัครไปนั้นกดรับหรือว่ากดอนุมัติเรานั่นเองนะคะซึ่งในบางมหาวิทยาลัยเนี่ยก็จะมีการโทรในบางมหาวิทยาลัยนะคะก็มีการโทรสัมภาษณ์ด้วยนะคะแต่ว่าของเพชรเนี่ยยื่นไปที่เป่ยจิงชูฟานต้าเฉวยเนี่ยไม่มีการโทรสัมภาษณ์อะไรใดๆนะคะแต่ว่าบางคนมีการโทรด้วยนะของเพชรเนี่ยส่งใบสมัครแล้วก็เลื่อนไปจุดที่3เนี่ยประมาณกลางเดือนเมษายนนะคะแล้วก็กว่าที่ทางมหาวิทยาลัยจะกดรับเพชรเนี่ยก็ประมาณเดือนพฤษภาต้นเดือนพฤษภาเลยนะก็ระยะเวลาประมาณเกือบครึ่งเดือนกันเลยทีเดียวแต่อันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับทางแต่ละมหาวิทยาลัยด้วยนะอย่างของเพื่อนเพชรเองเนี่ยเขาส่งใบสมัครไปแบบไล่เรียกกับเพชรแต่ว่าผ่านไปประมาณอาทิตย์2อาทิตย์อ่ะมหาลัยก็ติดต่อกลับมาแล้วนะคะก็กดอนุมัติแล้วอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับทางมหาวิทยาลัยที่เรายื่นกันไปด้วยเนาะพอมาถึงจุดที่4แล้วนะคะหลังจากนี้ก็เป็นการรออีกเช่นกันค่ะอันนี้รอยาวยาวรอยาวจริงๆรอนานกว่าเดิมอีกค่ะทุกคนของเพชรเนี่ยรอจนท้อจนถอดใจไปแล้วนะคะด้วยความที่ปีของเพชรที่สมัครมาเนี่ยคือปี2019เนี่ยนะคะมีคนสมัครเยอะมากแต่เพชรเชื่อว่ามันจะเยอะมากขึ้นมากขึ้นในทุกๆปีเพราะว่ามันเป็นทุนที่ดีมากใช่ไหมคือเขาไม่ได้รับสมัครแค่ประเทศไทยประเทศเดียวนะเขารับสมัครอีกหลากหลายประเทศเลยมีคนสมัครเยอะมากมันเลยทำให้แบบปีนี้เนี่ยปีของเพชรที่สมัครมาเนี่ยเขาประกาศผลช้ามากแล้วก็ประกาศผลหลายรอบด้วยค่ะของปีเพชรนะคะประมาณช่วงปลายเดือนพฤษภาคมนะคะก็มีการประกาศผลรอบแรกนะคะก็มีคนจำนวนหนึ่งออกมาบอกว่าเลื่อนไปจุด5แล้วนะก็ยินดีด้วยนะคะแบบรอกันไม่นานเลยใช่ป่ะแต่ว่าคนที่ยังอยู่จุด4อย่างชาวเราก็เริ่มหวั่นใจใจไม่ดีนะว่าเฮ้ยทำไมไปจุด5กันแล้ววะเรายังอยู่จุด4อยู่เลยเราจะไม่ได้ทุนหรอเป็นอะไรนะคะเราก็หวั่นใจกันไปนะคะแต่ว่าก็มีคนเมลไปถามทางฮั่นปั้นนะคะว่าเอ้ยอะไรยังไงทางฮั่นปั้นก็ตอบกลับมาว่ายังประกาศผลไม่หมดใจเย็นๆเดี๋ยวอีกอาทิตย์หน้าประกาศผลนะแล้วก็อ่ะโอเครอต่อไปนะคะรออีกแล้วค่ะพอผ่านไปอีกประมาณ2อาทิตย์นะคะทางฮั่นปั้นก็ประกาศผลอีกรอบนึงนะคะประมาณกลางเดือนมิถุนายนก็มีคนจำนวนหนึ่งค่ะไปจุด5กันแล้วนะคะซึ่งในคนจำนวนนั้นไม่ใช่เพชรค่ะเพื่อนเพชรเนี่ยที่ยื่นไปมหาวิทยาลัยเดียวกันเนี่ยก็ติดไปจุด5ในรอบนี้แล้วนะซึ่งการประกาศผลในรอบนี้คนส่วนใหญ่อะจะสมหวังกันได้ไปตามมหาวิทยาลัยที่ตัวเองหวังกันไปส่วนเพชรและอีกหลายๆคนที่ยังคงอยู่จุด4ก็เริ่มกลับมาหวั่นใจอีกครั้งว่าเราจะหลุดทุนหรอเราจะไม่ได้ไปใช่ไหมอะไรยังไงประกาศผลไป2รอบแต่เรายังไม่ไปจุด5เลยเราก็หวั่นใจกันนะคะแต่ว่าเพชรอ่ะก็ยังหวังอีกใจหนึ่งนะก็คือเผื่อใจอีกใจหนึ่งไว้แบบว่าเฮ้ยเรายังไม่เด้งไปจุดที่ยังไม่ได้ทุนเลยนะเราก็ยังมีความหวังอยู่หรือเปล่าอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็รอแบบว่าวันหวังกันต่อไปนะคะแต่ก็มีคนเมลไปถามทางฮั่นปั้นอีกครั้งค่ะว่าเอ้ยประกาศผลจบแล้วหรอเสร็จแล้วหรือยังทางฮั่นปั้นก็บอกว่าเอ้ยยังไม่เสร็จเดี๋ยวอาทิตย์หน้าประกาศผลชัวร์รอแล้วก็อ่ะโอเคใจชื้นก็รอต่อไปอีกอาทิตย์นึงนะคะพอผ่านไป1อาทิตย์ก็ยังไม่ประกาศค่ะก็รอกันไปอีกอาทิตย์นึงก็ยังไม่ประกาศนะคะคือตอนนั้นอะเป็นช่วงที่รอแบบ
รอจนเหงือกแห้งตรงนี้บอกเลยว่าเป็นการรอที่ทรมานมากโดยเฉพาะน้องๆที่ขอทุนปอตรีเนี่ยน่าจะหนักใจกว่าเพชรเยอะเพราะว่าไหนจะทางไทยด้วยแล้วก็ทุนที่จีนด้วยแต่ทุนก็ยังไม่ประกาศใช่ไหมเราก็ยังไม่รู้ว่าชีวิตของเราจะดำเนินต่อไปยังไงถูกปะซึ่งตอนนั้นอะเพชรอะก็เริ่มถอดใจแล้วนะคิดว่าประมาณ 60-40 แล้วอะเราอาจจะไม่ได้ 60% แล้วนะตอนนั้นน่ะเพราะว่าเขาประกาศไป2รอบแล้วอะแต่เราก็ยังอยู่จุด4เหมือนเดิมใช่ปะเพชรเนี่ยรอมาจนถึงประมาณปลายเดือนมิถุนายนนะคะก็เข้าไปเช็คในเว็บอย่างมีความหวังจนกระทั่งวันนึงค่ะสถานะของเพชรเกิดความเคลื่อนไหวค่ะทุกคนไม่ได้ไปทางช่อง5นะคะแต่ย้อนกลับไปจุด3ค่ะตอนนั้นนะคะก็มีหลายคนเด้งกลับไปจุด3เหมือนกับเพชรเลยนะซึ่งมันก็มีข้อความตึ้งขึ้นมาค่ะว่าเราจะต้องย้ายประเภททุนนะไปทุนแบบเหอจั่วซึ่งทุนแบบเหอจั่วเนี่ยพูดง่ายๆก็คือเป็นทุนที่ทางมหาวิทยาลัยกับทางฮั่นปั้นเนี่ยโคกันนะคะก็คือจะออกเงินกันคนละครึ่งประมาณนั้นนั่นแหละไม่กี่วันนะคะทางมหาวิทยาลัยฝูเจียนชิวฟานต้าเสวยเนี่ยก็ส่งอีเมลมาหาเพชรนะคะว่าจะต้องย้ายประเภททุนมาเป็นเหอจั่วนะซึ่งจะต้องมาเรียนกับทางมหาวิทยาลัยเรามหาวิทยาลัยนี้เราโอเคหรือเปล่าถ้าเกิดเราโอเคเนี่ยเขาก็จะกดอนุมัติให้แล้วเราจะกลับไปที่จุด4เหมือนเดิมแต่ถ้าเกิดเราไม่โอเคเราก็จะไม่ได้ทุนแล้วนะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยเพชรก็ไม่ลังเลเลยนะคะก็ตอบตกลงเซย์เยสกับเขาไปนะคะเพราะว่าเพชรคิดว่าเพชรอยากจะมาหาประสบการณ์ที่เมืองจีนจริงๆแล้วก็อยากมาเรียนภาษาจีนที่บรรยากาศเป็นจีนจริงๆนะคะก็เซย์เยสไปเนาะแต่ว่าก็มีเพื่อนๆบางคนนะคะก็โอเคงั้นไม่ได้มหาวิทยาลัยที่ต้องการก็ไม่ไปละกันก็เซโนไปนะคะอันนี้ก็แล้วแต่เหตุผลของแต่ละคนเลยเนาะแล้วเพชรนะคะก็เลื่อนกลับมาที่จุด4อีกครั้งนึงนะคะในวันที่25มิถุนายนนะคะแล้วก็รออีกแล้วนะคะจนกระทั่งทุนประกาศผลอีกครั้งนึงนะคะในที่สุดเพชรก็เลื่อนไปจุด5ค่ะทุกคนเป็นการรอที่ยาวนานมากเลยทีเดียวเพชรเนี่ยเลื่อนไปจุดที่5ประสบความสำเร็จเนี่ยในวันที่10กรกฎาคมนะคะเป็นการรอที่ไม่ได้ทำอะไรแต่เหนื่อยใจมากค่ะพอหลังจากที่ฮั่นปั้นกดรับเราแล้วนะคะก็คือกดให้เราไปอยู่ที่จุด5แล้วเราก็สบายใจได้แล้วนะคะแล้วก็เหมือนเราถึงฝั่งแล้วนะคะหลังจากนี้นะคะทางมหาวิทยาลัยเนี่ยก็จะคอยส่งเมลบอกเราเนาะว่าเราจะต้องทำตามขั้นตอนอะไรต่อไปบ้างนั่นเองค่ะปีนี้ก็เป็นปีแรกเลยนะคะที่เรียกได้ว่ามีการประกาศผลหลายรอบมาเป็นลูกคลื่นเลยนะคะทำให้เราแบบหวั่นใจกันไปหลายรอบเลยทีเดียวซึ่งเพชรก็ไม่รู้นะคะว่าปีถัดไปหรือว่าปีในอนาคตเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะแต่ว่าเพชรก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนเลยนะคะที่อยากจะขอทุนมาเรียนที่ประเทศจีนนะคะนั่นแหละเนาะได้ทุนดีๆแบบนี้ก็ต้องแลกมาด้วยความอดทนอะไรบางอย่างนะคะก็ถึงแม้ว่ามันจะเหนื่อยบ้างท้อบ้างเล็กๆน้อยๆนะแต่ว่าผลของมันคุ้มค่าแน่นอนนะคะก็ตั้งใจทำในทุกขั้นตอนให้ดีที่สุดนะคะเพชรเป็นกำลังใจให้นะคะโอเคจบแล้วค่ะทุกคนอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ตรงของเพชรเลยนะคะหวั่นใจกันไปหลายระลอกอย่างที่บอกไปเนาะก็เหนื่อยดีเพิ่มเติมนิดนึงนะคะเผื่อมีคนสงสัยเนาะว่าเงินเดือนละ 2,500 หยวนเนี่ยพอหรือเปล่าคือสำหรับเพชรเนี่ยมาอยู่ที่นี่ประมาณเดือนนึงแล้วก็พอนะคะเหลือเก็บด้วยซ้ำนะคะถ้าเราไม่ได้ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยทุกวันไม่ได้ออกไปกินของแพงๆข้างนอกทุกวันมันก็พอนะคะแล้วก็สำหรับเมืองอื่นๆนะคะอย่างเช่นปักกิ่งหรือเซี่ยงไฮ้ที่ขึ้นชื่อว่าของแพงอันเนี้ยเพชรก็เคยถามรุ่นพี่มาก่อนแล้วนะคะว่า 2,500 เนี่ยมันพอไหมพี่เขาก็ตอบมานะว่าพอถ้าเกิดเราใช้แบบรู้จักเก็บอะไม่ได้แบบฟุ่มเฟือยมันก็พอนะคะแล้วสำหรับมหาวิทยาลัยนี้นะคะฝูเจียนชิวฟานต้าเสวยหรือว่าฝูเจียน Normal University เนี่ยนะคะอาจจะกลัวว่าเอ้ยมันอยู่ฝูเจียนไม่เคยได้ยินชื่อเลยมันจะลำบากหรือเปล่ามันจะไม่ดีไหมการเรียนการสอนเป็นยังไงไม่รู้ก่อนที่เพชรจะมาเพชรก็มีคำถามเหล่านี้นะคะก็แอบกลัวแต่พอมาเรียนจริงๆบอกเลยว่าเพชรก็ชอบที่นี่นะที่มหาลัยเนี่ยก็ดีในหลายๆเรื่องเลยนะคะส่วนในตัวเมืองอย่างเงี้ยก็ดีนะคะข้าวของก็ไม่ได้แพงขนาดนั้นนะพอๆกับที่เมืองไทยนะคะสำหรับเรื่องการเรียนการสอนเนี่ยก็ใช้ได้เลยนะคะมีการบ้านทุกวันเลยล้อเล่นการเรียนการสอนก็ดีนะคะอาจารย์น่ารักค่ะก็สำหรับใครนะคะที่แบบกำลังลังเลอยู่ว่าจะเรื่องมหาวิทยาลัยไหนดีถ้าเราเป็นคนที่แบบว่าเอ้ยไม่ได้เป็นสายเที่ยวมากอยากอยู่แบบสบายๆชิลๆเงียบๆนะคะแล้วก็อยากได้เมืองที่เข้าของไม่ค่อยแพงอะไรอย่างนี้เนาะที่นี่นะคะฝูเจียนชิวฟานต้าเสวยก็เป็นอีกที่หนึ่งที่น่าจะตอบโจทย์สิ่งเหล่านี้นะคะก็ถ้าเกิดมาแล้วเจอกันก็ทักทายกันได้นะคะ
ถ้าทุกคนนะคะอยากจะเห็นชีวิตของเพชรในฝูเจี้ยนมากขึ้นนะคะสามารถไปติดตามเพชรได้ที่ Instagram pet.z นะคะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่จากเพชรนั่นเองและที่สำคัญเลยถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์อย่าลืมกดแชร์ให้เพื่อนๆได้ฟังกันด้วยนะคะเพชรก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์ให้กับใครหลายๆคนนะคะที่กำลังมองหาทุนที่จะมาเรียนต่อที่จีนนะคะย้ำกันอีกครั้งนึงนะคะว่าเพชรไม่ใช่กูรูในด้านนี้จริงๆแต่ว่ามาแชร์ประสบการณ์ของตัวเองให้ฟังนะคะทุกคนสามารถ search Google ได้เลยมีคนบอกรายละเอียดไว้มากมายเลยนะคะแล้วก็สามารถเข้าไปอ่านข้อมูลรายละเอียดแบบชัดจัดเต็มได้ที่เว็บไซต์ที่เพชรให้ไปตอนต้นขึ้นอีกทีก็ได้อ่านช่วยตรงนี้ได้เลยนะคะมีบอกทุกอย่างไว้หมดแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเพชรไปก่อนนะคะแล้วเจอกันค่ะบ๊ายบายมีเสียงเพลงด้วยอ่ะ